วัสดีครับยอดครับสวัสดีค่ะก้อยเองค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับ Channel Intermall ของเราค่ะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแบรนด์ตัวไหนดีครับพี่ยอดสินค้าที่จะมารีวิววันนี้จะเป็นแบรนด์ใหม่นะครับเขาชื่อว่าแบรนด์ Dexcel ซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะเหมาะกับหน้าฝนอย่างตอนที่เรารีวิวกันอยู่นี้พอดีเลยค่ะแล้วเหมาะยังไงครับพี่ยอดตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวถุงเท้าที่สามารถใส่เดินลุยน้ำได้โดยที่เท้าเราไม่เปียกเลยโอ้ดีเลยค่ะพี่ยอดก็ช่วงนี้เนาะบ้านเราฝนก็ตกน้ำก็ท่วมถือว่าตัวนี้มาก็คือเดินลุยน้ำได้เลยใช่ครับผมว้าวถ้าเดี๋ยวไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับได้เลยค่ะไปเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงคุณสมบัติโดยรวมของเท้าในแบรนด์ Dexcel ก่อนนะครับถุงเท้าทุกตัวของเขาเนี่ยมันจะสามารถกันน้ำแล้วก็กันลมได้แล้วก็สามารถที่จะระบายอากาศได้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะสามารถเอามาแบ่งออกเป็นเลเวลต่างๆนะครับแล้วมันแบ่งแบบไหนอะคะพี่ยอดตัวนี้เขาจะแบ่งตามความสามารถในการให้ความอบอุ่นกับตัวเท้าเรานะครับหรือที่เขาก็จะเรียกว่าเป็น thermal guideline ก็คือจะมี5ระดับตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ5ที่ระดับ1เนี่ยก็จะให้ความอบอุ่นได้น้อยที่สุดส่วนระดับ5ก็จะให้ความอบอุ่นได้มากที่สุดนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวถุงเท้าที่อยู่ในระดับ1หรือระดับ2ค่ะหรือพูดง่ายก็คือจะไม่ค่อยให้ความอบอุ่นได้มากเท่ากับตัวบนๆนะครับจะเน้นตัวฟังก์ชันที่กันน้ําแล้วก็ความบางเบานะครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าก้อยจะแบบใส่แบบกันหนาวหรือว่าไปลุยหิมะอะไรแบบนี้ค่ะพี่ยอดคือใช้แบบนี้ได้เลยปะคะครับถ้าสมมุติว่าต้องการไปเจอสภาพภูมิอากาศที่มันหนาวมากจริงๆหรือลุยหิมะเนี่ยตัวนี้มันจะแนะนำให้เป็นที่มันเลยไม่ต้องแต่3ขึ้นไป 3-5 อย่างพวกตัวเนี่ยที่เราเอามารีวิวในสัปดาห์นี้จะเป็นพวกระดับ 1-2 เนี่ยจะเน้นเหมือนเฉพาะฟังก์ชันในการกันน้ำนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยๆเจาะลึกกันในทีละประเด็นของแต่ละตัวเลยดีกว่าได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวตัวนี้กันก่อนดีกว่าค่ะโอเคเลือกได้ดีครับน้องก้อยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่บางที่สุดนะครับจริงเหรอคะครับก็3ตัวแรกนะครับที่ตัวนี้จะเป็นตัวที่มี thermal guideline อยู่ที่ level 1นะครับตัวแรกก่อนเลยที่เราจะรีวิวกันก็คือ Dexcel Ultra Thin Sock นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงเท้าที่บางที่สุดใน SKU ของ Dexcel นะครับโหพี่ยอดดูมันบางจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือมันยังกันน้ำได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายของช่วงรีวิวเนี่ยเราจะมาทดสอบคุณสมบัติการกันน้ำของมันได้เลยค่ะวัสดุมันทำจากอะไรคะพี่ยอดวัสดุมันก็จะทำจากแบมบูไรออนนะครับก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เองนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ำแล้วก็ยังคงให้ความอบอุ่นได้นิดหน่อยแล้วตัวความยาวของมันคือประมาณข้อเท้าหรือว่ายาวขนาดไหนคะพี่ยอดครับถุงเท้ารุ่นนี้อะครับแล้วก็ตัวอื่นที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้จะเป็นความยาวในระดับข้อเท้าครับซึ่งจริงๆ Dexcel เนี่ยก็จะมีถุงเท้าที่ความยาวหลายระดับไล่ตั้งแต่เป็นระดับข้อเท้าประมาณครึ่งหน้าแข้งหรือขึ้นไปสูงประมาณหัวเข่านะครับก็จะมีรายละเอียดกันไปแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วรุ่นตัวนี้คือมันต่างกับรุ่นที่แล้วยังไงคะพี่ยอดครับผมตัว Ultra Flex เนี่ยก็จะต่างกันที่ส่วนของตัวแรกอะมันจะเน้นในเรื่องของความบางแต่ตัว Ultra Flex เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นก็ตามชื่อเลยตัวนี้เอาเป็นอัลตราตินตัวนี้เป็นอัลตราเฟกส่วนเรื่องของการกันน้ำความกันหนาวเนี่ยจะเหมือนกันวัสดุก็จะเป็นเบมบูไรออนเหมือนกันอย่าง2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในชีวิตประจำวันปกติครับก็คือใส่เดินทั้งวันก็จะระบายอากาศได้ดีนะครับก็จะแบบไม่อับเท้านะครับสำหรับตัวที่สีออกจะแจ๊ดกว่าเพื่อนตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นของ Dexcel Pro Visibility Cycling นะครับซึ่งตัวนี้ด้วยความที่ว่าเขาจะต้องใช้เป็นถุงเท้าปั่นจักรยานมันเลยทำให้พวกสีเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเหมือนสะท้อนแล้วก็เห็นได้ชัดนิดนึงนะครับอ๋อพี่ยอดคือใช้ปั่นตอนกลางคืนใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับเหมือนพวกที่ชอบปั่นจักรยานบนถนนนะครับแล้วอาจจะเจอกับไฟรถก็จะสะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดนะครับแล้ววัสดุเหมือนกันไหมคะวัสดุเนี่ยจะไม่เหมือน2รุ่นที่แล้วนะครับคือ2รุ่นนี้จะเป็นตัวแบมบูไรออนแต่ตัวนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นของแบรนด์คูลแม็กนะครับแต่ว่าพวกคุณลักษณะในการกันน้ำหรือว่าการเก็บอุณหภูมิเนี่ยก็จะเท่ากันพอๆกันนะครับก็คือจะเป็นระดับความอบอุ่นก็อยู่ที่เลเวล1เหมือนกันนะครับแล้วรุ่นสุดท้ายค่ะพี่ยอดคือมันเป็นยังไงอะคะแล้วมันแบบว่าเหมือนกับ3รุ่นที่ผ่านมามั้ยคะโอเคก็จะมีทั้งความเหมือนและก็แตกต่างนะครับอย่างแรกสุดเลยคือในเรื่องของ thermal guideline หรือว่าการกันหนาวเนี่ยจะอยู่ระดับ2ก็คือจะกันหนาวได้ดีกว่าถุงเท้า3ตัวแรกนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยจะเป็นแบมบูไรออนเหมือนกับตัวอัลตราเฟกแล้วก็อัลตราตินนะครับตัวนี้ก็คือตัว Dexcel Ultra Light Bamboo Sock นะครับก็คือตามชื่อเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของความบางเบานะครับไม่ได้แบบยืดหยุ่นเท่ากับตัวอัลตราเฟกนะครับพี่ยอดที่ต้นคลิปเราบอกว่าตัวนี้มันกันน้ำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่ามันจะกันได้จริงหรือเปล่าได้ครับก็เดี๋ยวทดสอบท
ั้ง4รุ่นนี้เลยนะคะได้เลยค่ะพี่ยอดเดี๋ยวเราจะทดลองการกันน้ำยังไงอะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวถุงเท้าเนี่ยมาลองสวมมือทีนี้เราลองไปแช่น้ำถ้าสมมติว่ามืออะมันเปียกคือน้ำมันซึมเข้าไปในถุงเท้าได้เราก็จะมาลองแตะดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเปื้อนแบบนี้ก็จะเปียกน้ำแบบนี้นะครับค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นอันตราตึงนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นอันตราฟิกค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราลองจุ่มลงไปในตัวนี้เลยนะครับโอเคก็คือจุ่มลงไปมิดเลยก็ไม่รู้สึกถึงน้ำเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังไม่ให้น้ำเนี่ยมันสูงขึ้นมาเกินตรงที่เป็นเหมือนข้อเท้าในเวลาที่เราใส่การใช้งานจริงๆนะครับทีนี้พอเราถอดตัวนี้ออกนะครับก็อันนี้ก็คือมือแห้งสนิทเลยไม่มีน้ำติดมาเลยเพราะว่าน้ำอ่ะไม่สามารถซึมเข้าทางผิวถุงเท้าได้นะครับฝั่งซ้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นอันตราไลท์แบมบูซ็อกนะคะส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นรุ่นตัว Pro Visibility Cycling Sock ค่ะโอเคเรามาลองจุ่มน้ำเลยนะครับก็คือจุ่มลงไปเหมือนเดิมอย่างถุงเท้า2ตัวนี้ปกติก็จะเลยระดับข้อเท้ามานิดนึงนะครับก็คือถ้าน้ำแบบไม่ได้ลึกมากก็น่าจะไม่ได้ซึมเข้าไปในตัวถุงเท้าแต่ถ้าสมมติว่าน้ำเลยระดับขึ้นมาจนกระทั่งเลยระดับถุงเท้าเนี่ยก็ยังสามารถเข้าได้อยู่นะครับต้องระวังนิดนึงโอเคทีนี้ก็ลองคาบนะครับก็เหมือนเดิมสามารถกันน้ำได้ทั้งคู่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบคุณสมบัติเรื่องการระบายความชื้นหรือความ breathable ของมันนะครับก็คือสมมุติว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าไว้นานบางทีมันก็มีเหงื่อมีความชื้นอยู่ในเท้าเรากลัวว่ามันจะระบายไม่ได้เนาะเพราะว่าถุงเท้าเนี่ยมันกันน้ำแต่จริงๆเนี่ยเรื่องการระบายความชื้นของตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวเดี๋ยวเราจะลองรินน้ำร้อนเนี่ยให้ไอร้อนมันขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวถุงเท้าเนี่ยมาครอบปากแก้วนะครับแล้วดูว่าไอร้อนเนี่ยมันสามารถระเหยผ่านตัวถุงเท้าได้หรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวก้อยลองเทน้ำเข้าไปในแก้วตรงนี้โอเคครับโอเคค่ะเดี๋ยวลองครอบนะครับตัวนี้จะเป็นถุงเท้าเด็กเชลอันตาตินนะครับก็ลองครอบเข้าไปนะครับแล้วก็โอเคโอเคแล้วก็เอานี้ครอบเข้าไปครับผมขึ้นแล้วโอเคก็จะเห็นว่าไอนะครับที่เกิดจากไอร้อนของถุงเท้าเนี่ยจะขึ้นมาเกาะที่แก้วด้านบนนะครับก็แสดงว่ามันสามารถจะปล่อยให้ความชื้นเนี่ยระเหยผ่านตัวถุงเท้าได้นะครับแล้วมีกี่ไซส์คะพี่ยอดก็ทุกรุ่นเนี่ยในประเทศไทยก็จะวางจำหน่ายอยู่เป็นไซส์ M กับไซส์ L นะครับก็ผู้หญิงก็อาจจะเป็น M ผู้ชายก็เป็นไซส์ L นะครับค่ะแล้วสีมีกี่สีคะพี่ยอดส่วนสีก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์เพราะว่ามันก็จะเป็นมีสีให้เลือกอยู่ครับเฉลี่ยแล้วปกติแต่รุ่นก็จะมีประมาณ2สีนะครับสามารถดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวตัวถุงเท้ากันน้ำของแบรนด์เด็กเชลนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมารีวิวเด็กเชลกันต่อนะครับในส่วนของถุงเท้ากันน้ำที่มีระดับป้องกันความหนาวตั้งแต่ระดับ 3-5 นะครับค่ะใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะครับผมก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอุปกรณ์เดินทางแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับในช่องของเราก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับค่ะก็วันนี้เรา2คนก้อยกับพี่ยอดก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้คือถุงเท้าเด็กเชลในรุ่นของ Pro Visibility Cycle นะครับชื่อรุ่นว่า Pro Visibility Cycle Pro Visibility Cycle Pro Visibility Cycle ไม่ได้หรอยังไงเนี่ย